เรามาคุยกันอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้ไม่เทศละเรามาคุยกันว่าเราจะอาระเราจะสงวนเวลาให้หลวงพ่ออาราธนาหลวงปู่มาเกิดดีกว่าดีไหมเราอยากฟังไหมว่าการทำวิชาเนี่ยอาราธนาหลวงปู่มาเกิดเนี่ยโอ้โหมันยากม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 ากการจะลงมาเกิดหลวงปู่ได้จะต้องมีเหตุสองประการหนึ่งแผ่นดินนั้นต้องรวมคนล้านคนสองต้องมีฐานร้อยจริงๆการรวมล้านคนตั้งแต่ปี49แล้วมันเลื่อนไปเรื่อย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 และหลวงพ่อท่านเนี่ยท่านเหนื่อยนะหลวงพี่เห็นท่านบนนะท่านเหนื่อยนะแล้วยิ่งเห็นเนี่ยลองนึกตามหลวงพี่นะเพื่อนที่เคยสร้างวัดด้วยกันอะมามรณภาพท่านจะดีใจหรือเสียใจท่านปรงสังเวชนี่หลวงพี่เห็นท่านเดินนะท่านคิดนะท่านก็บอกว่าท่าน565ท่านมาหา61ท่านเข้าวัดก่อนหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยคือเข้าใจไหมเนี่ยมันคิดแล้วงานอาราธนาปู่ก็ยังไม่ได้ทำเลยอาคารร้อยปีก็ยังไม่เสร็จฐานร้อยก็ไม่มาก็ต้องพูด DMC เหนื่อยจิ๊บแป้งละลูกๆ ก็ไม่ต้องเชียร์ทุกวันทุกวันแซงแล้วก็อันนี้พูดเองนะไม่บอกก็ไม่ทำเชียร์แล้วก็แต่ตอนลงมาจากดุสิตเนี่ยเราจะลงมาสร้างบารมีเราจะลงมาสร้างบารมีแต่มันลงมาแล้วทำไมต้องให้กำลังใจเดี๋ยวจำไหมนะจำไหมพร้อมจะจำหรือยังเดี๋ยวกลับดุสิตเราจะไปอยู่ในวิมานหลวงพ่อธรรมชโยเขาจะเรียกว่าสะสางธาตุธรรมจะฉายภาพทีละคนบนท้องฟ้าเอามือปิดตาอย่างนี้นะอายเขาไอ้พวกที่เราจะลงมาสร้างบารมีแล้วนอนระวังจะเอาหน้าเนี่ยปิดมือมาปิดหน้าอย่างเงี้ยอายเขาถ้าไม่รีบแก้ไขตัวเองนี่ขอตื่นเข้าใจไหมเนี่ยที่ลูกจริงนะขอเตือนนะกลับดูสิไม่เอ่ยชื่อก็ได้เอาปุ๊บขึ้นไปขึ้นบนจอเนี่ยโอ้โหลงมานอนตลอดเลยกินเหมือนสุกรเลยกินเหมือนสุกรที่อ้วนพีไร้น้ำยาคิดว่าจะลงมาสร้างอะไรกับนอนนิ่ง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 ระวังหลวงพ่อทัตตาชิโวให้แง่คิดเอาศัพท์คำพูดหลวงพี่นะถ้าของท่านมันเป็นพจนานุกรมฉบับดั้งเดิมเกินไปพวกเองจำไม่ดีนะเองสร้างบารมีมาไม่กี่ปีเองตายไปเองไปดูสิบุรีลองนึกพระมหาเถระบวชตั้งแต่สามเณรถือศีลวัดปฏิบัติดีบวชตั้งแต่อายุ18 19 105ถึงจะมรณภาพบารมีท่านก็ไม่ธรรมดาแต่ละสังขารแล้วไปยามาแต่พวกเราทั้งหลายสร้างบารมีแค่ปี2ปี3ปีไปดูสิบถามว่าการที่เราไปดุสิตไปด้วยบุญเราหรือบุญหลวงพ่อบุญหลวงพ่อนะไม่ได้บุญเราสักหน่อยบุญหลวงพ่อก็ตอบพระบุญหลวงพ่อแล้วทำไมไม่เอาบุญเราทำล่ะก็การร้อยปีคุณยายเป็นบุญใหญ่ก็บอกเมื่อกี้ลุยลุยทำไปเลยดีไหมเราก็รู้นะรู้หมดทุกอย่างแล้วรู้หมดและเราก็ยังรู้ต่อว่าเทวรถสมัยก่อนตอนที่พวกเราพี่น้องตายมีล้อลำเล็กๆ เดี๋ยวนี้ล้อไม่มีแล้วใครมีล้อเฉยใครมีล้อเฉยเคยเห็นมีล้อไหมนี่ไม่มีล้อแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดเดียมสีแต่พูดให้หลวงพี่ฟังท่านบอกว่าใครไม่มีฉัตรเฉยฉัตรรู้จักฉัตรไหมฉัตรจะได้เมื่อทุ่มเทในการสร้างบารมีโอ้โหหลวงพี่เอาฉัตรมั่งวะจึงมาเทศวันนี้แหละอยากได้ฉัตรนี่แหละการสร้างบุญด้วยชีวิตทุ่มชีวิตเนี่ยสำคัญนะมีแขกผู้ใหญ่หรือเจ้าภาพผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านละก่อนละสังขารเนี่ยหลวงพ่อท่านตรวจดู
ด้วยบุญอะไรที่ทำให้โยมท่านนี้ปลื้มที่สุดท่านสร้างบุญเยอะนะถ้าเราเอ่ยชื่อเนี่ยรู้จักสร้างบุญเป็นร้อยร้อยล้านเลยแต่บุญเนี่ยไม่ปลื้มเลยบุญที่ปลื้มที่สุดคือบุญที่ถวายพระลูกชายและลูกสาวเป็นสมาชิกวงในของวัดพระธรรมกายบุญนี้ส่งผลปุ๊บ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 หลวงพ่อบอกแปลกมันเป็นบุญทุ่มชีวิตปลื้มส่งผลตลอดเวลาแล้วเราฟังหลวงพี่เราต้องคิดหรือยังถ้าเราทำบุญแบบไม่ปลื้มไม่ได้ทุ่มชีวิตในการสร้างบารมีเราไม่ได้บุญแบบปลื้มได้บุญได้น้อยฉะนั้นเราก็เปลี่ยนใหม่เราจะเอาบุญสร้างอาคาร60อาคาร100ปีคุณยายด้วยความปลื้มด้วยชีวิตจะไปบอกบุญ9วันนี้ลุยลุยลุยด้วยการทุ่มชีวิตดีไหมดีไหมมันดีนะมันดียังไงจะฟังต่อไหมเราอยากลงมารอบสองในพุทธดอนนี้ไหมอยากไหมอยากไหมใครจะลงรอบสองได้มีสองประการหนึ่งต้องเข้าถึงพระธรรมกายชัดใสสว่าง24นอทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมยากเพราะไม่ได้นั่งสมาธิยังยากอยู่ถูกต้องไหมเอาจริงๆหน่อยทำได้ไหมมันยังยากอยู่ถูกต้องไหมข้อที่สองใครทุ่มเทด้วยชีวิตจิตใจกับหลวงพ่อมีสิทธิ์ลงข้อหนึ่งกับข้อสองอันไหนง่ายกว่ากันข้อไหนง่ายกว่ากันแล้วทำไมไม่เลือกข้อสองล่ะถูกไหมอันนี้บอกหลักวิชาหมดแล้วนะบอกหมดหรือยังบอกหมดหรือยังว่าจะลงรอบสองได้ต้องอย่างนี้ทีนี้มันสี่โมงครึ่งละมีเวลาอีกสิบนาทีให้ตั้งใจฟังให้ดีเราจะรู้ว่าเมื่ออาคารร้อยปีคุณยายจบภารกิจละเอียดที่หลวงพ่อจะต้องทำก่อนที่ความแข็งแรงของร่างกายจะหมดไปนั่นคือสร้างทีมฐานร้อยธรรมชาติและตัวท่านเองต้องทำวิชาปราบมารเรารีบเอาบุญกับท่านสงวนเวลาปิดอาคารร้อยปีคุณยายให้ท่านได้นั่งธรรมะทำวิชาและเราฟังให้ดีว่าการอาราธนาทีมงานลงมาทำวิชาเนี่ยมันลึกซึ้งมันยากขนาดไหนฟังเลยจ้ะวิชาธรรมกายนี่เป็นวิชาสูงสุดทางพระพุทธศาสนาและสูงสุดของชีวิตถ้าหากว่าไม่มีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญได้สละชีวิตจนกระทั่งค้นพบวิชาธรรมกายตลอดจนกระทั่งนำมาแนะนำสั่งสอนจนตกทอดมาถึงรุ่นเราเนี่ยถ้าท่านมาอย่างนี้แล้วก็เราไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยเมื่อท่านเป็นนักบวชค้นคว้ากันกระทั่งได้พบ18กายและก็ค้นได้ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกค้นไปจนกระทั่งได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพญามารไปรู้กันตอนนั้นแล้วก็รู้ความเป็นไปของตัวท่านที่เกี่ยวโยงกับวิชาธรรมกายแต่รู้เรื่องราวเห็นเรื่องราวของท่านท่านใช้คำนี้ว่าต้นธาตุต้นธรรมใช้ให้ท่านลงมาปราบมารถ้าปราบมารไม่สำเร็จท่านก็จะยอมตายอยู่ที่วัดปากน้ำศึกษาค้นคว้าเรื่อยไปจนกระทั่งรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในตอนนั้นท่านก็พยายามที่
จะตามพวกทีมทั้ง4ทีมมารวมกันที่วัดปากน้ำภาษีเจริญใช้เวลายาวนานทีเดียวกว่าจะมารวมกันได้แล้วท่านก็มักจะพูดเสมอๆว่าพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็จะเริ่มคุดหัวทำวิชาปราบมารกันอย่างจริงๆจังๆมาพร้อมเอาตอนอายุ47ปีแล้วก็ท่านก็ประชุมทำวิชากันทันทีเลยทุ่มเทชีวิตจิตใจทำกันใหม่ๆก็ทำกันชุดละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงยังไม่ได้ทำ24นอทำชุดละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงมาทำกันชุดละ6ชั่วโมงเนี่ยตอนเริ่มสงครามโลกครั้งที่2มาเริ่มมาตอนนี้ซึ่งในตอนนี้คุณยายของเรามาถึงแล้วท่านมาถึงตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเมื่อมาเจอกันครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญทั้งได้บอกคุณยายว่ามึงมันมาช้าไปคือถ้ามาเร็วกว่านี้แล้วก็เป็นคนรักวิชาธรรมกายมีบารมีแก่ๆถ้าทำแก่ๆอย่างเนี้ยการค้นคว้าวิชาก็คงจะไปได้กว้างขวางกว่านี้เหตุที่ต้องทำ24นอคือตลอดเวลานั่นน่ะก็เพราะว่าเวลาทำวิชาเนี่ยมันจะต้องไปศึกษาค้นคว้ามองให้เห็นทีเดียวถึงความเป็นมาของวิชาเนี่ยที่ก็ทำไว้แล้วในอดีตกำลังทำอยู่ในปัจจุบันและที่ทำดักหน้าไว้ในอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตเวลาเราทำวิชากันไปถ้าสมมติ4ชั่วโมงทำสมมติทำไปเนี่ยดูไปเห็นไปเก็บไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ต้องมากินมานอนมาพักผ่อนมาบริหารขันห้าทำกิจวัตรกิจกรรมแต่ว่าพยามาเนี่ยมันทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำตลอดเวลาอย่างนี้เราไม่ทันเขาคือพอเราเก็บไปแล้วเนี่ยเหมือนถางหญ้าจากหัวสวนไปท้ายสวนยังไม่ทันถึงท้ายสวนไอ้หัวสวนที่ตัดไปแล้วหญ้างอกอีกแล้วอันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องทำ24นอและถ้าจะให้ดีที่สุดผู้ที่นักรบที่จะทำวิชาจะต้องมีความรู้เท่าเทียมทันกันทั้งทีมและก็ตั้ง24นอเนี่ยหลักมันมีอยู่ที่ตรงนี้ความรู้ญาณทัศนะธรรมจักขุจะต้องเท่าเทียมทันกันทั้งทีมมีความละเอียดเท่ากันหย่อนกว่ากันแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้มันไม่ทันเขาเพราะความละเอียดไม่เท่ากันญาณทัศนะไม่เท่ากันการรู้เห็นไม่เท่ากันความสงสัยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนอกจากความสงสัยแล้วเนี่ยมันยังทำอะไรก็ไม่ได้ทะเลาะมันจะมีผังใหญ่มีที่คุมไอ้วิชาที่เป็นแหล่งกำเนิดที่ใหญ่นั่นเลยเนี่ยแล้วก็มีผังย่อยมีสนามรบใหญ่มีสนามรบย่อยถ้าความละเอียดเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยความสงสัยมันก็จะเกิดอะไรล่ะญาณมันก็ไม่ตรงกันที่ละเอียดว่าอย่างหนึ่ง
ที่ทำไปตรงกลางว่าไปอีกอย่างที่เริ่มต้นก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งเพราะความละเอียดไม่เท่ากันความสงสัยเกิดขึ้นผู้ที่ไปได้ไกลก็เห็นได้กว้างกว่าเขาก็มองเห็นพวกที่มาไม่ถึงเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่พวกที่ไปยังไม่ถึงตรงโน้นก็เห็นเฉพาะของตัวแต่ข้างหน้าไปไม่เห็นมันมองไม่เห็นเดี๋ยวผมมาให้ฟังนะในแง่การทำวิชาเนี่ยถ้ามันเท่าเทียมทันกันทั้งทีมทำ24นอเนี่ยมันจะไปถึงผังใหญ่เลยพอไปถึงผังใหญ่ได้เนี่ยผังย่อยก็จะดับหมดทีนี้ถ้าหาไปไม่ทันกันเนี่ยผังใหญ่ใครไปมันก็จะไปไม่ถึงผังใหญ่สักทีมันเกือบจะไปถึงผังใหญ่แต่ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นผังย่อยก็ยังเป็นขึ้นมาใหม่วิชาที่เก็บไปแล้วก็เป็นใหม่เหมือนหญ้าอะไรล่ะหัวสวนท้ายสวนนั่นแหละมันเดี๋ยวมันงอกขึ้นมาใหม่แล้วจริงๆในตอนนี้เนี่ยพระกมาก็ยังปะทะกันอยู่เรื่อยๆแหละแม้เราไม่ได้ทำวิชาแต่กับปะทะกันอยู่ตลอดเวลาตลอดเส้นทางไปถึงที่สุดทางธรรมเลยตลอดเส้นทางเลยตรงนั้นปะทะกันไปแต่ถ้าหากว่าเรามีกายมนุษย์อยู่อย่างนี้เนี่ยเวลาเราทำความละเอียดท่านก็จะลงมาซ้อนเราเพราะนั้นเราสังเกตดูไหมเวลาใจเราหยุดนิ่งองค์พระท่านจะผุดซ้อนขึ้นมาซ้อนกันมาในตัวเราเพื่อกลั่นธาตุธรรมจะมารู้เราให้สะอาดบริสุทธิ์และเพื่อสอนเราเพราะนั้นตอนนั้นเราจะเห็นแจ้งและก็รู้แจ้งตลอดเลยกลั่นเราเชื่อมร้อยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านเสริมให้แน่นแล้วก็ส่งเข้าไปให้ไปรู้เห็นนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าเราจะมาเกิดหรือเราตายไปแล้วก็ตามก็ยังปะทะกันอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปทีนี้ถ้าหากกายมนุษย์มีความบริสุทธิ์มากมีความละเอียดมากเท่าเทียมทันกันทั้งทีมเนี่ยกายมนุษย์นี่จะได้เปรียบที่มันแข็งแรงและก็เมื่อท่านมาซ่อนในตัวเราได้เต็มที่เนี่ยส่งไปนี่ไกลไปได้ไกลทีเดียวไกลกว่าที่ท่านทำตลอดทางกันไปในปัจจุบันเนี่ยที่ท่านทำจะไปได้เร็วแรงกว่าจึงจะต้องอาศัยกายมนุษย์เพราะนั้นต้องเท่ากันเท่าเทียมทันกันทั้งทีมอย่างนี้แหละจึงจะไปถึงตรงนั้นซึ่งสมัยนั้นท่านทำได้แค่24นอแต่ความรู้ความละเอียดมันไม่เท่ากันจึงหวังมาถึงชุดของพวกเรานี่แหละที่จะทำอย่างนี้ต่อไปทำไมจึงต้องทำท่านก็ค้นพบมาว่าที่จะต้องทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ทำไม่ได้ไม่ทำแล้วก็เป็นบ่าวเป็นทาสเขาอยู่ตลอดเวลาพยายามมากับบังคับให้เราโลภให้เราโกรธให้เราหลงให้เราสร้างกรรมพอสร้างกรรมก็มีวิบากมีผลแห่งกรรมทนทุกข์ทรมานเดี๋ยวไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานอสุรกายสัตว์นรกวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละเบียดเบียนกันไปมันก็จะบังคับบัญชาของเราอยู่อย่างนี้เนี่ยเรื่อยไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปถึงที่สุดของเขาไปถึงผังใหญ่ผู้ผลิตวิชานั่นแหละไปถึงตรงนู้นและไปเก็บเขาให้ได้หมดนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงวิบากอะไรต่างๆมันจึงจะไม่มีเราก็จะเป็นอิสระเป็นไทยแก่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นท่านถึงได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจตลอดชีวิตของท่านทำอย่างนี้ก็เรื่อยมาเลยจนกระทั่งท่านหมดอายุไขดีไหมจ๊ะเราวันนี้เราปิดอาคารร้อยปีคุณยายโดยไม่ต้องให้หลวงพ่อต้องมาทำตรงนี้เพื่อที่ท่านจะมีสงวนเวลาที่จะได้อาราธนาหลวงปู่ลงมาเกิดเพราะอายุท่าน
ในพุทธันดรนี้เนี่ยมัน75เองถูกต้องไหมจ๊ะฉะนั้นพวกเราทุกคนตอนที่เราภาวนาว่าเราจะลงมาจากดูสุปนิว่าเราจะลงมาสร้างบารมีต้องทำตามมโนปานิธานนะจ๊ะก่อนจะจบขอแถมอีก1 2เรื่องให้เป็นแง่คิดรู้จักสมเด็จพระพุทธชินวงศ์มั้ยจ๊ะที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ธรรมทายาทองค์ก่อนน่ะรู้จักมั้ยรู้จักมั้ยท่านอยู่วัดเบญจหลวงพ่อบอกแปลกมากจากการประกอบเหตุตอนเป็นมนุษย์ท่านไม่ชอบให้ใครเนี่ยอยู่ในกูฏิท่านหรือเข้าใกล้ท่านเป็นสีกาเลยมีแต่ทีมงานเป็นผู้ชายผู้ชายแปลกมากเลยวิมานท่านที่ยามาเนี่ยมีบริวารเป็นเทพบุตรเท่านั้นหรืออาจารย์เสาวลักษณ์เปี่ยมปิติจัดงานบวชงานบวชบริวารมีแต่ชุดขาวขาวขาวมันเกิดจากการประกอบเหตุตอนเป็นกายมนุษย์พวกเราทุกคนฟังหลวงพ่อเราต้องคิดฉะนั้นเราอยากจะมีเทวรสใหญ่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 อยากมีฉัตรอยากจะมีบริวารมากๆมีเราต้องทำด้วยกายมนุษย์อย่างทุ่มชีวิตเข้าใจไหมจ๊ะฟังเข้าใจไหมเข้าใจไหมและคุณยายกล่าวไว้ว่าพบชาตินี้เป็นพบจุดท้ายของยายนั่นหมายถึงบางคนก็บอกอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นชาติสุดท้ายแต่หลวงพ่อบอกไม่ใช่ถูกนิดเดียวคำว่าพบสุดท้ายของยายนั่นแปลว่าพบสุดท้ายที่พญามารจะกดธาตุธรรมของยายให้ต่ำลงได้ครูบาอาจารย์ที่มีมโนทานอย่างหลวงปู่จะไปปราบมารคุณยายพญามารจะกดธาตุธรรมไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้และพวกลูกทุกคนคิดอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่คิดโนนสุดขอบภพจักรวาลแต่ถ้าคิดไปกับหลวงพ่อไหมนี่เอาหลักวิชามาให้ว่านับตั้งแต่วินาทีนี้ต้องคิดพูดตามเราจะต้องไปเอากายมหาบุรุษดังๆเราจะต้องไปเอากายมหาบุรุษเพศชายทำวิชาปราบมันไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมต้องไปเอากายมหาบุรุษเพศชายทำวิชาปราบมารไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมอนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะ